ผมอย่างที่บอกฮะว่าคุยอาจารย์มาเนี่ยหลายครั้งก็ไม่เข้าใจหลายครั้งก็เหมือนจะเข้าใจนะฮะแต่มีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่จะทำให้ศึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยได้ง่ายขึ้นหรือชัดเจนมากขึ้นคือเรื่องของศรัทธาผมสนทนากับลูกศิษย์อาจารย์ไปเป็นร้อยคนนะฮะในเรื่องของชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยเนี่ยอย่างหนึ่งที่ทุกคนมีก็คือว่าทุกคนศรัทธาแม้ว่าบางคนจะมีกำลังทำฮวงจุ้ยไม่เหมือนกันบางคนอาจจะทำฮวงจุ้ยเต็ม 100% บางคนอาจจะทำฮวงจุ้ยแค่ 10% อย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าทุกคนประสบความสำเร็จในทางฮวงจุ้ยด้วยศรัทธาก่อนเลยคุณผู้ชมที่ดูทางบ้านหลายต่อหลายคนไม่มีแม้กระทั่งโอกาสจะเดินทางมาที่กรุงเทพด้วยจะติดภารกิจติดปัญหาเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนานาแต่ได้ทำตามที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบ้านให้สะอาดการไปหากระดิ่งหรือหาเหรียญจีนหรือเทศวัตถุพยายามขนขวายหามานั่นก็ถือว่าเป็นวาสนาของแต่ละคนแต่ว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นแน่จะมากหรือน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของตัวเราละแล้วเราก็ค่อยๆไล่ทำไปเรื่อยๆแต่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากความมุ่งมากปรารถนาความมีศรัทธาทั้งหมดเริ่มต้นที่ใจครับ